ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใช่แล้วครับเขย่าหัวด้วยมีเสียงกุ้งกิ้งอันนี้มีแต่จุกไม่มีเสียงหนูเขย่าให้นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปต่อไปใช่ไหมคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะครับท่านนี้นะคะก็เกิดวันอังคารที่21สิงหาคมปี05เวลา16นาฬิกาถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครการงานแล้วก็การเงินค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกก็ต้องอดทนนะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของพระเสาร์ที่สถิต ขออภัยครับอยู่ในราศีเกิดเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นมาได้ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองเพราะปกติเนี่ยเสาจะใช้เวลาเปลี่ยนผ่านจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ในแง่ของดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนงานนะแต่ระวังนะราหูก็ย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนงานเช่นเดียวกันก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ขยันก็ได้นะต้องพยายามรีเฟรชตัวเองและที่สำคัญนะระวังเห็นผิดเป็นชอบนะครับค่ะงานเงินค่ะก็อย่างที่เรียนนะเหนื่อยเรื่องงานนะครับส่วนในเรื่องของเงินการเงินโดยตรงเนี่ยตอนนี้ย่าง54นะค่ะในแง่ของสภาพคล่องยังพอเอาตัวรอดได้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4ตุลาคมปี25นะคะเวลาเกิด 21:30 น.ค้าขายและคนรักค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์นะครับการทำมาค้าขายแต่ปีนี้ความรักถ้าไม่ได้ให้มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามายุ่งยากกับชีวิตเนี่ยประคับประคองได้นะส่วนในเรื่องของค้าขายไม่ได้บอกว่าขายอะไรแต่ย่าง35เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับวางแผนให้ดีและในช่วงย่าง35นั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็พอที่จะทำให้สมรูปมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ปี37เวลา 9:58 น.เรียนวิทย์เคมีค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องวิทย์เคมีนะวิทย์เคมีนะครับก็ต้องสายวิทย์อยู่แล้วล่ะคงจะกลับไม่ทันเดี๋ยวลองดูนะเรียนเคมเรียนเคมดาวอาทิตย์สวยนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกไอทีคอมพิวเตอร์ก็ได้อันนี้คือเป็นสายวิทย์นะครับลองดูว่าปรับได้หรือไม่อันนี้ถามว่าเด่นที่สุดไหมก็ถือว่าดีเลยนะในพื้นชะตาครับค่ะบ้านเลขที่ทับ84ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8แต่ถ้าถามว่าจะเรียนเคมีและทำงานเคมีโดยตรงได้ไหมทั้งเคมเอ็นเคมเทคทำได้แต่มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติที่ถือหุ้นซึ่งมีเยอะเหลือเกินครับนะคะวันนี้ก็มีจดหมายนะคะฝากมาจากคุณสัญญาเข็มวงนะคะบอกว่าดูทุกวันเลยนะคะขอบคุณครับให้วันเกิดมานะคะวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนปี16 5โมงเย็นถามลัคนาราศีนะคะจากนครสวรรค์ค่ะ5โมงเย็นนครสวรรค์ตรงกับวันศุกร์นะครับถามลัคนาอะไรนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษเมษนะคะถามเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ดาวอาทิตย์ก็จะเน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับตัวร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีแต่ปีนี้ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจนะจะเป็นบ่อยบอกว่าถนัดทางค้าขายคิดไม่ออกว่าจะถามอะไรมีอะไรแนะนำให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะถ้าเป็นของกินขึ้นอยู่กับทำเลกับประเภทการขายถ้าขายส่งเนี่ยสถานที่ไม่ได้มีปัญหาเน้นขายส่งเป็นหลักแต่ถ้ามีร้านรวงมีหน้าร้านสถานที่ไม่ควรอยู่ติดถนนก็อาจจะเป็นในตลาดตรอกซอกซอยในห้างในมอลล์พวกนี้สมรูปพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าดูอาจารย์บอกให้ปล่อยปลาดุกนะคะแล้วก็ทำแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องปล่อยอีกเท่าไหร่คะในความหมายน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยปลานะแต่เปลี่ยนเป็น17ตัว
17ตัวแล้วนะกระดุกก็ได้แต่ปีนี้ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะเกณฑ์งานมันเสียอยู่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเขียนคำถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้นะคะเมื่อกี้27/1นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140หรือว่าทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองจ้ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 เหมือนอาจารย์กำลังจะทำอะไรสักอย่างระหว่างที่แพรกำลังพูดอยู่เอาละค่ะวันนี้ก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะไม่มีคำว่าแพ้หากเราได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพาไม่มีคำว่าดีกว่าหากเราไม่ตั้งใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาสค่ะแฮปปี้นิวเยียร์อาจารย์บ๊ายบายสวัสดีครับ Making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sledding song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago.